สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนางสาวแสงเดือนชัยเลิศผู้อำนวยการศูนย์บริบาลช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมโพสต์ผ่าน Facebook แสงเดือนชัยเลิศเป็นคลิปวิดีโอนาทีภาพเหตุการณ์เมื่อเช้านี้ตอนช้างรีบหนีน้ำสงสารแม่พลอยทองตัวสุดท้ายตามเพื่อนไม่ทันเพราะตาบอดทั้งสองข้างทั้งนี้คลิปวิดีโอดังกล่าวได้ถูกแชร์และมีผู้เข้าไปแสดงความเป็นห่วงทั้งคนและสัตว์เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะภาพในคลิปวิดีโอที่ช้างตาดีทั้ง3เชือกหลังจากวิ่งมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วยังหันไปมองส่งเสียงเรียกร้องช้างแม่พลอยทองที่ตาบอดโดยไม่ทิ้งกันโดยล่าสุดช้างทั้งหมดได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วสถานการณ์น้ำท่วมที่เชียงใหม่มีรายงานสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอแม่แตงหลังเกิดกระแสน้ำป่าไหลหลากและท่วมสูงในพื้นที่บริเวณคลองศูนย์บริบาลช้างอำเภอแม่แตงส่งผลให้พื้นที่ภายในศูนย์ได้รับความเสียหายและมีความจำเป็นต้องขนย้ายช้างหนีน้ำภายในศูนย์มีช้างกว่า100เชือกส่วนใหญ่เป็นช้างเพศเมียช้างชราและช้างพิการที่ทางศูนย์รับมาดูแลจึงต้องการรถ10ล้อเรือขนสัตว์และอาสาสมัครจำนวนมากในการขนย้ายช้างสุนัขแมววัวควายและออกจากศูนย์ซึ่งภายในศูนย์มีช้างกว่า100เชือกส่วนใหญ่เป็นช้างเพศเมียช้างชราและช้างพิการที่ทางศูนย์รับมาดูแลจึงต้องการรถ10ล้อเรือขนสัตว์และอาสาสมัครจำนวนมากในการขนย้ายช้างสุนัขแมววัวควายออกจากศูนย์ขณะที่นางแสงเดือนชัยเลิศประธานมูลนิธิอนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อมและเป็นเจ้าของศูนย์ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนในการย้ายสัตว์ในพื้นที่ศูนย์บริบาลช้างซึ่งเมื่อวันที่3ตุลาคมทางศูนย์ได้มีการขนย้ายช้างส่วนหนึ่งไปอยู่ที่สูงส่วนช้างที่ยังไม่ได้ย้ายคือช้างเพศผู้ค่อนข้างดื้อต่อการควบคุมในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้นอกจากนี้ยังพบปัญหาความยากลำบากในการเข้าพื้นที่เนื่องจากน้ำท่วมสูงมีเพียงรถ10ล้อและเรือเท่านั้นที่จะเข้าไปได้และเส้นทางปกติผ่านทางบ้านแม่ตะมานก็ถูกตัดขาดเส้นทางเดียวที่ใช้ได้ตอนนี้คือปางไม้แดงบ้านช้างเท่านั้นอย่างไรก็ตามทางศูนย์อนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมได้มีการโพสต์ขอความช่วยเหลือระบุว่าน้ำท่วมบนเขาน่าจะ5เมตรเพราะบนเขานั้นสูงที่สุดแล้วไม่รู้ว่าช้างเหลือรอดกี่ตัวนอกจากนี้ยังมีหมูและควายที่ติดอยู่ในน้ำด้วยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ช่วยเขาไหมเพราะมันหนักมากตอนนี้ตนกำลังลงไปและตอนนี้ติดต่อข้างล่างไม่ได้เลยตอนนี้เรามาหาเรือหาอุปกรณ์มาจับแต่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เพิ่งเข้าพื้นที่ได้ตอนนี้ผ่านไป4ชั่วโมงที่เราพยายามเข้าไปช่วยเพราะเราย้ายหมูมาอยู่ในหมู่บ้านเพราะเราคิดว่าหมู่บ้านจะไม่ท่วมแต่ตอนนี้หมู่บ้านที่อยู่ที่สูงที่สุดก็ท่วมหมดแล้วควายกับหมูที่ย้ายมาตอนนี้เสียงไม่รู้ว่าจะไหลตามน้ำหรือเปล่าเราจะทำให้ดีที่สุดล่าสุดมีการโพสต์ระบุว่าอัปเดตจากพื้นที่ศูนย์บริบาลช้างขณะนี้น้องช้างน้องวัวน้องควายได้ไหลไปตามน้ำทางอุโมงค์ท่านใดพบเห็นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ติดต่อข้างล่างไม่ได้เลยค่ะก็
ขึ้นมาออกมาหาเรืออะไรกันพวกเรามาหาอุปกรณ์ก็สลิงมาจับแต่ตอนนี้ก็สรุปแล้วมาแล้วก็เข้าไม่ได้ที่สองดินสไลด์ขึ้นเข้าได้ตอนนี้แล้วก็สี่ชั่วโมงที่เราพยายามไปอย่างนิ่งเพราะว่าเราสายย้ายหมูนะครับมาอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่าเราคิดว่าหมู่บ้านจะไม่ท่วมแต่ตอนนี้ปรากฏว่าหมู่บ้านท่วมหมดส่วนหมู่บ้านที่เป็นที่สูงที่สุดก็ท่วมหมดแล้วควายกับหมูที่เราย้ายมาเนี่ยตอนนี้เสียงไม่รู้ว่าจะไหลน้ำหรือเปล่าเขาจะทำให้ดีที่สุดเลยเอาที่เราเมื่อวานเนี่ย